กลับมาที่ตรงนี้นะครับ จากนั้นเราก็มาเทียบค่าเกินที่เกินที่สัมผัสว่าเกินลิมิตข้อกำหนดหรือเปล่านะซึ่งตรงนี้ลิมิตก็คือ 0.01h 0.01h จะดูในแต่ละชั้นแล้วก็จะเห็นว่าไม่เกินนะในแต่ละชั้นก็ไม่เกินน้อยกว่ามากค่า overturning moment ก็จะเหมือนเดิมนะอันนี้ผมผ่านไปนะครับแล้วก็ท้ายปุ่ม P delta effect ค่ามุมผลกระทบของ P delta มีแฟกเตอร์ของ CD เป็นตัวหารเพิ่มขึ้นมานะแล้วมาเทียบกับ 0.1 อันนี้ก็น้อยกว่า 0.1 นะไม่มีตัวไหนเกินน้อยกว่าหมดนี่ก็หมดนะหมดในเรื่องการคำนวณตัวสเต็ปขั้นตอนต่อไปตัวนี้ก็คือเอาตัวแรงใส่เข้าไปในตัวโครงสร้างอันนี้ผมใช้โปรแกรม ETAP นะคำนวณโมเดลด้วยโครงสร้างด้วย ETAP แล้วก็ใส่โหลดคอมบิเนชันนะ ทีนี้การคอมไบน์โหลดเคสตรงนี้ใช้คอมไบน์ใน2ทิศทาง2แกนเท่าด้วยกันนะเพราะว่าเงื่อนไขในการวิเคราะห์โครงสร้างนะถ้าเราจะคอมไบน์2แกนเข้าด้วยกันเนี่ยก็ต้องใส่อันนี้ผมวาดรูปถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นแพลนวิวของตัวอาคารนะ แกนอันนี้เป็นแกน x แล้วก็อันนี้เป็นแกน y นะครับเวลาคอมไบน์นี่ใส่ทิศทางของแกน x 0.30.3 ของแรงแผ่นดินไหวนะ EQX นี่คือแรงแผ่นดินไหวที่กระทำในโอ้ 0.3 นี่ก็ต้องการ X คือแกนนี้ 0.3 EQX กับมาบวกกับ 1.0 ของ EQY อันนี้ก็คือชุดแรกนะจุด3ของ EQX บวก 1.0 EQY นะครับแล้วก็สลับกันในชุดที่2ก็สลับแกน 1.0 ของ EQX มาบวกกับ 0.3 EQY นะก็จะสลับกันนะโหลดคอมบิเนชันชุดนี้ก็ปั้นเข้าไปในโปรแกรม ETAP แล้วก็รันโปรแกรมนะอันนี้ก็เป็นผลของตัวaxial force ในแนวแกนของเสานะที่จะไปใช้ออกแบบตัวเสาอันนี้เป็นโหลดเคสที่1 QX นะชุดนี้ก็ไปใช้ออกแบบเสานะครับแล้วก็มีแรงเฉือนมีโมเมนต์ดัดก็เหมือนกันจะไปใช้ออกแบบตัวเสาแล้วก็ตัวคานได้นะก็ว่าเชียร์ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นดังด้านตามขวางแล้วก็ชุดต่อมาก็เป็นชุดทางด้านตามยาวตามยาวของตัวอาคารก็จะมีทั้ง axial force shear แล้วก็โมเมนต์ดับที่ไปใช้ออกแบบตัวนี้เป็น shear นะ axial force กับ shear ตัวนี้ก็จบบทที่5นะครับต่อมาเรื่องของการออกแบบวิธีพลศาสตร์กรณีที่เราตรวจแล้วเจอว่าตัวอาคารรูปทรงไม่สมมาตรเป็นรูปทรงไม่สมเสมอนะจะใช้วิธีแรงสิทธิ์เทียบเท่าไม่ได้ก็ต้องมาใช้วิธีพลศาสตร์วิธีพลศาสตร์นี่จะแบ่งเป็น2วิธีใหญ่ๆนะวิธีแรกเรียกว่าเป็น response spectrumเนี่ยหรือว่าวิธีสเปกตรัมของผลตอบสนองแล้วก็วิธีที่สองคือวิธีเรียกว่าเป็นวิธี nonlinear time history analysis หรือว่าการวิเคราะห์ด้วยวิธีประวัติเวลาไม่เชิงเส้นนะ ทีนี้ในระหว่าง2วิธีนี้วิธีที่ง่ายกว่าก็คือวิธีแรกวิธีของ response spectrum ง่ายกว่านะเพราะว่า
มันไม่ต้องใช้คลื่นกันอยู่ใบที่ใส่เข้าไปเพราะว่ากราฟของ response spectrum เนี่ยมีกำหนดให้แล้วนะในมาตรฐานมยพก็มีกราฟแนะนำให้หรือว่าถ้าในโปรแกรมที่เราป้อนโปรแกรม e-trap เราก็สามารถเลือกตัวสเปกตรัม response spectrum เข้ามาได้หรือเราจะใส่ค่าของกราฟ response spectrum ก็ได้นะแต่วิธีที่2ที่ใช้คลื่นเป็นใบเนี่ยเราต้องเลือกกลุ่มของคลื่นเป็นใบขึ้นมานะมันจะยุ่งยากกว่าว่าเราจะคัดเลือกกลุ่มของคลื่นเป็นใบอย่างไรที่จะเหมาะสมนะแล้วก็ต้องใช้จำนวนคลื่นที่มากพอเช่นต้องใช้ตั้งแต่7ชุด7คู่ขึ้นไปนะในการวิเคราะห์นะเพราะฉะนั้นในบทที่6นี้อาจจะใช้วิธีที่ง่ายกว่าคือวิธีของ response spectrum นะกราฟของ response spectrum จะอยู่ในอันนี้เป็นของ UBC 94กับ97นะถ้าเป็นมาตรฐานของมยพ1302นะก็ขอสวิตช์มาฟังสำหรับวิธีพลศาสตร์เป็นอยู่ในตารางตรงนี้14 1.4.5 นะหรือว่าถ้าเป็นกราฟก็เป็นกราฟ2จุดนี้สำหรับดินเทพเนี่ยพื้นที่กรุงเทพเนี่ยพอ แบ่งเป็นโซนชุดแรกก็เป็นโซน1357ชุด2ก็246ทีนี้วิธีการวิเคราะห์แบบ response spectrum โดยทีแรกนะครับ response spectrum เราจะต้องคำนวณหาตัวเบสเชียร์ที่ตรงกับตัวคาบกันสั่นที่เราเลือกมาในชุดโหมดแรกๆมานะอาจจะเป็นโหมดที่1โหมดที่2โหมดที่3ประมาณ 2-3 โหมดแรกนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องคำนวณตัวผลรวมของโหมดชุดที่เราเลือกมานะให้ได้ผลรวมของ modal mass หรือว่าผลรวมของตัวน้ำหนักอาคารเนี่ย 90% ของ total ของผลรวมน้ำหนักอาคารทั้งหมดนะจึงจะถือว่าตัวโหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นคำนวณโหมดที่ใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างตรงนี้ให้ดูแต่แล้วค่าที่เราไปใช้ก็คือต้องเอามารวมกันด้วยวิธีของ SRSS นะหรือว่า square root ของ sum square ก็จะเป็นคำตอบนะครับหลังจากที่เราได้ตัวเบสเชียร์ที่ได้จากวิธีพลศาสตร์มาแล้วเนี่ยเราต้องมาเทียบกับวิธีของแรงสิทธิเท่าด้วยนะว่าค่าที่ออกมาจะต้องไม่เกินค่าเบสเชียร์ที่ได้จากวิธีรังสิตเทียบเท่านะถ้าหากว่ามันเกินเราต้องปรับด้วยสเกลแฟกเตอร์ที่มันให้เทียบเท่ากันอย่างเช่นปรับให้เทียบเท่ากับมันก็มีเกณฑ์นะครับว่าถ้าเป็นของUBC 1994จะกำหนดถ้าเป็นอาคารรูปทรงไม่สม่ำเสมอต้องปรับให้เทียบเท่ากับวิธีรังสิตเทียบเท่านะหรือว่าถ้าเป็นรูปทรงสม่ำเสมอต้องปรับให้ได้ 90% ของแรงสิทธิเทียบเท่านะอันนี้เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับวิธีการปรับตรงนี้อันนี้เป็นทฤษฎีของเรื่องของพลศาสตร์ของโครงสร้างนะในการหาตัวโหมดเชฟของตัวการสั่นนะหลักการตัวนี้เดี๋ยวผมจะแสดงเอาแบบย่อนะครับว่าตัวที่เราไปใช้คือตัวเรื่องของตัว model weight นะmodel weightก็คือตัวน้ำ
ำหนักอาคารที่สัมพันธ์กับตัวโหมดในแต่ละโหมดนะว่าต้องมารวมผลรวมตรงนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกตัวจำนวนของโหมดมาแล้วรวมกันในแต่ละโหมดนะให้ได้อย่างน้อย 90% ของน้ำหนักรวมทั้งหมดจะถือว่าจำนวนโหมดที่เราเลือกมาเนี่ยใช้ได้นะครับอย่างเช่นเราเลือกมา3โหมดแล้วรวมน้ำหนักอาคารที่ตามโหมดแล้ว3โหมดนี้รวมกันได้สัก90ต้นๆของน้ำหนักรวมก็จะถือว่าจำนวน3โหมดที่เราเลือกมาใช้ได้นะอย่างนี้เป็นต้นครับแรงกระทําแรงกระทําอื่นผลรวมของแรงกระทําตามโหมดนะด้วยวิธี SIS เราก็จะถือว่าจะเป็นตัวที่เอามาใช้เป็นตัวผลรวมของแรงนะ ตัวที่เป็นตัวคำนวณ แรงเฉือนในแต่ละโหมดนะ สูตรที่ใช้ก็คือตัวนี้แรงเฉือนในแต่ละโหมดนะตัว SA ก็คือตัวสเปกตรัมการตอบสนองในแต่ละโหมดนั่นเองนะส่วนค่า V ตัวนี้เป็นตัวโหมดเชฟนะหรือว่ารูปแบบการสั่นในแต่ละโหมดนะ ค่าแกมมาก็เรียกว่าเป็นค่าตัวประกอบการมีส่วนร่วมหรือว่า participation factor นะ หลังจากที่เราได้ค่า V จะกระจายมาเป็นแรงเฉือนเป็นแรงกระทําด้านข้างนะครับจากแรงเฉือนกระจายเป็นแรงด้านข้างด้วยสูตรสัมประสิทธิ์ของ CM นะ C ก็คือสัมประสิทธิ์การกระจายในแต่ละโหมดนะสัมประสิทธิ์ C ก็คือกระจายลูกนี้ซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์กับตัว V นี้เป็นคือโหมดเชฟ โหมดเชฟก็คือรูปแบบการสั่นในแต่ละโหมดนะ ตัวต่อมาตัวค่าการเคลื่อนที่ในแต่ละโหมดจะคำนวณจากสูตรตรงนี้เอาฟอร์สที่ได้มาแทนค่าในสูตรที่สัมพันธ์กับค่าการสั่นนะเราก็จะหาค่าการเคลื่อนที่ได้ตัวนี้สูตรตัวนี้มันดีไลน์มาจากตรงนี้นะครับที่มาหาจาก SD แล้วก็ SD ตัวนี้แปลงในเทอมของตัวนี้ได้แปลงในเทอมของตัวฟอร์สได้นะตัวนี้มันก็คือตัวโอเมก้าสแควร์เอ็มนี่ตัวฟอสตัวนี้ก็ครับมาจากตัว K คูณกับค่าของการเคลื่อนที่ U นะครับค่า U นี่ก็คือตัวค่าเคเดตคือค่าเดลต้าส่วนค่า K นี่ก็คือโอเมก้าสแควร์คูณกับ M นะมันก็จะเป็นที่มาของการคำนวณค่าเดลต้าได้ จากค่าการเคลื่อนที่ของโครงสร้างจะมาหาการเคลื่อนที่สัมผัสก็คือผลต่างระหว่างการเคลื่อนที่ในแต่ละชั้นนะหากลบกันก็จะเป็นการเคลื่อนที่สัมผัสในสเต็ปถัดมานะที่จะเราจะไปเช็คว่ามันมีการเคลื่อนที่สัมผัสเกินข้อกำหนดหรือเปล่านะค่า overturning moment เราจะคำนวณในแต่ละโหมดนะเสร็จแล้วก็จะมีการ combine overturning moment วิธีการคำนวณแต่ละโหมดก็จะเหมือนกับการเคลื่อนที่เวลาเราคำนวณ overturning moment ทั่วๆไปนั่นเองครับ
เพียงแต่เราทำในแต่ละโหมดนะนั่นคือผลตอบสนองในแต่ละตัวเราคำนวณในแต่ละโหมดเสร็จแล้วเราคอมไบด้วยสแควร์รูทของซัมสแควร์เราก็จะได้เป็นผลคำตอบของตัวผลตอบสนองแต่ละตัวนะไม่ว่าจะเป็นเชียร์ฟอร์สหรือว่าเป็นข้างแข่งเคลื่อนที่นะก็คอมไบเหมือนกันหมดนะดูตัวอย่างนะ อันนี้ผมใช้ UVC 94เป็นตัวอย่างนะเวลาใช้ในมาตรฐานมยพ. 1.3.2 เนี่ยจะคล้ายๆกันเพียงแต่เปลี่ยนกันนิดหนึ่งที่ตรงค่า scale factor นะที่การปรับนี้จะต่างกันหน่อย โจทย์ผมใช้ตัวรูปร่างเดียวกันนะครับก็สัมประสิทธิ์ของค่าพารามิเตอร์ต่างๆนี้ก็จะเหมือนกันนะในสเต็ปแรกการหาตัวคาบการสั่นในแต่ละโหมดแล้วก็ตัวโหมดเชฟนะวิธีตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นตัวอาคาร4ชั้นถ้าจะคำนวณด้วยมือเนี่ยเวลาแก้ตัวเมตริกมันจะเป็นเมตริกที่ใหญ่เหมือนกันคือ4คูณ4นะตอนนี้ผมก็เลยใช้ตัวโปรแกรมช่วยโปรแกรมจำลองอย่างโปรแกรม SAP 2000เนี่ยก็สามารถทำได้นะพอโมเดลเข้าไปเนี่ยมันก็จะคำนวณค่าของโหมดเชฟมาให้ค่าการสั่นมาให้คือเราจำลองโครงสร้างนี้ด้วยโปรแกรมเข้าไปนะเสร็จแล้วรันไดนามิกแอนาลิซิสนะพอรันไดนามิกแอนาลิซิสเสร็จเนี่ยมันก็จะคำนวณตัวนี้ให้ตัวโหมดเชฟค่าฟรีตัวนี้คือโหมดเชฟนะวิธีดูตัวโหมดเชฟก็คือคอลัมน์ที่1ตัวนี้คือโหมดที่1ฟรี1ฟี1ก็คือโหมดที่1นะครับแล้วก็คอลัมน์ที่2คือฟี2คอลัมน์ที่3ฟี3โหมด3แล้วก็โหมด4ดูทีละคอลัมน์นะอย่างคอลัมน์แรก เวลาเอามาพล็อตเป็นการเคลื่อนที่นะโหมดที่1เวลาพล็อตคือสตาร์ทจากตัวบนสุดที่จะเป็นฟี1 1 1 1ตัวแรกนี่หมายถึงชั้นที่1 1ตัวที่2คือโหมดที่1นะเพราะนั้นฟี11ตัวนี้ก็คือ 0.11277 คือตัวแรกนะครับแล้วก็พอตัวถัดมาอันนี้คือฟี21ก็คือ 0.2705 0.5 27075นะแล้วก็ไล่ขึ้นไปฟี31ก็คือ 0.4 3123แล้วก็ตัวสุดท้ายฟี41ก็คือ 0.5 154นะบท2ก็ทำนองเดียวกันครับจะเห็นว่าอันนี้ทำมา4โหมดว่าเป็นอาคาร4ชั้นนะยิ่งอาคารที่สูงมากขึ้นตัวจำนวนโหมดก็จะเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ลองคัดมาให้ดู4โหมดให้ดูนะสิ่งที่ได้จากการคำนวณไดนามิกจะได้ตัวค่าของคาบการสั่นทั้ง4โหมดออกมานะแล้วค่าคำสั่นทั้ง4โหมดเนี้ยเดี๋ยวจะมาใช้คำนวณนะในสเต็ปที่4จะคำนวณว่าสเปกตรัมการตอบผลตอบสนองในแต่ละโหมดเป็นค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้เราจะดูจากสูตรตรงนี้ถ้าเป็นการใช้ UVC 1994นะก็คือสูตรมันคือ Z คูณกับ SA หารด้วยค่าของ RW นะ Z นี่ก็คือ seismic zone นะ SA ตัวนี้จะอ่านจากกราฟนะโดยดูที่ตัวแรก SA 1ก็คือดูกราฟที่ T1 นะครับดูที่ T1
G1 ตัวนี้อยู่ที่ 0.715 0.715 นี่ก็เปิดมาดีที่กราฟตัวนี้ 0.715 วินาที .6 .7 .7 นี่อยู่ตรงนี้ 0.7 นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปตัดอันนี้เป็นดินประเภทไหนเอ่ยเป็นดินถาลักชั้นดินหินแข็งก็เป็น S1 นะตัวกราฟตัวล่างกราฟลากขึ้นไปตัดกราฟตัวล่างนะครับแล้วก็ลากเส้นนอนตอนนี้เราก็จะได้เป็น SA1 ในหมดที่1ครับได้ประมาณ 1.4 ก็คือตัวนี้ตัวแรกตัวที่2 3 4ก็จะเหมือนกันนะลายอยู่จากกราฟตัวนี้ครับงั้นในสเต็ปที่4เราจะได้ตัวสเปกตรัมผลตอบสนองในแต่ละโหมดทั้ง4โหมดออกมานะครับแล้วก็เอาไปใช้คำนวณในสเต็ปที่5 V เท่ากับ W คูณ SA อันนี้ก็คือ SA ก็จะมี4ตัว S1 SA1 SA2 3 4นะเอามาแทนตรงนี้แล้วทำเป็นตารางออกมานะครับค่า W น้ำหนักอาคารก็จะแปรตามโหมดนะ ก็จะคำนวณค่าเบียดเชียร์ในแต่ละโหมดออกมาได้4โหมดนะครับเสร็จแล้วคอมไบรวมกันเบียดเชียร์ทั้งหมดทั้ง4โหมดด้วย SR SS นะครับเราก็จะได้เป็นคำตอบอันนี้ก็คือเบียดเชียร์ของแรงพลศาสตร์รวมนะทีนี้เช็คดูว่า4โหมดที่เราเลือกมาเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่รวมกันรวมน้ำหนักคันแล้วได้ 90% ของน้ำหนักทั้งหมดหรือเปล่านะอันนี้ก็ลองเช็คดูผลรวมของน้ำหนักคันที่แปรตามโหมด WM นี่คำนวณด้วยสูตรตัวนี้นะสูตรตัวนี้นะครับแล้วก็มาใส่ค่าในตารางตัวนี้นะครับก็รวมมาแล้วได้ 3,101 เทียบกับน้ำหนักอาคารทั้งหมดเกือบเท่าพอดีนะก็เกือบ 100% นะนะถือว่า4โหมดนี่ก็เหลือเฟือพอนะอันนี้อาจรวมอาจ3โหมดอาจจะได้เกิน90แล้วก็ได้นะครับแต่ว่าโจทย์ตัวอย่างนี้ลองทำ4โหมดให้ดูนะครับอันสิ่งที่เราได้จากสเต็ปที่5คือเบียดเชียร์ได้ออกมาก่อนนะสเต็ปที่6จะมีการปรับเบียดเชียร์โดยดูว่าแรงเสียดที่ได้จากวิธีพลศาสตร์เทียบกับแรงเสียดเทียบเท่าแล้วเป็นไงนะจากวิธีแรงเสียดเทียบเท่าในตัวอย่างก่อนนะครับใน UPC 994เนาะเบียดเชียร์มันคือ V จากวิธีแรงเสียดเทียบเท่าเนี่ยได้ 61.33 ตันไปมาดูแรงพลศาสตร์เนี่ยมันคือ 38.71 แสดงว่ามันต่ำกว่ามากนี่ต้องมีการปรับสเกลนะในก็กำหนด UPC 94เนี่ยปรับให้เท่ากับ 90% ของวิธีแรงเสียดเทียบเท่าครับก็เลยต้องมีปรับสเกลแฟกเตอร์ก็คือเอา 90% ของแรงที่ได้จากสถิตแรงสถิตเทียบเท่าหารด้วยแรงที่ได้จากพลศาสตร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับที่เพิ่มเข้าไปในเบียดเชียร์ที่เราคำนวณในสเต็ปก่อนเนาะอันนี้ไอตัวจุด9เนี่ยถ้าเป็นมาตรฐานมยผ.เนี่ยมันจะเป็นแฟกเตอร์ 0.85 นะปรับให้ได้เท่ากับ 85% ของแรงสิ่งเทียบเท่านะครับ ที่เขาต้องมีการ
วางตัวปรับตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ไอ้ตัวคาบกันสั่นที่เราได้จากวิธีแรงจิตแรงพลศาสตร์เนี่ยมันจะได้คาบกันสั่นที่มันยาวเนาะเราเวลาไปดูตัวค่าของSA เนี่ยมันจะได้ต่ำพอมันกำหนดเป็นแรงเฉียดมันได้ต่ำกว่าแรงสิบเทียบเท่ามากเขาก็เลยมีการป้องกันไม่ให้ค่าเบียดเชียร์จากพลศาสตร์เนี่ยมันต่ำเกินไปนะโดยมีการเทียบให้เข้ากับวิธีแรงสิบเทียบเท่าด้วยนะครับ ทีนี้พอปรับไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เบียดเชียร์สูงขึ้นนะในแต่ละบทสูงขึ้นแล้วก็มาซ้ำในแต่ละบทเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็กระจายมันเป็นแรงด้านข้าง ด้วยหลักการสูตรเหมือนเดิมนะครับแรงกระจายด้านข้างในแต่ละโหมดแล้วก็ซ้ำในแต่ละโหมดออกมานะ ทีนี้แรงเฉือนในแต่ละโหมดนะครับก็จะได้จากการซ้ำแรงฟอสในแต่ละชั้นในแต่ละโหมดออกมาแล้วก็ทำด้วยสแควร์รูทของซ้ำสแควร์ออกมาเหมือนกันครับเราก็จะได้เป็นฟอสความสัมพันธ์ระหว่างฟอสกับเชียร์ในชุดนี้ของพลศาสตร์นะท่านนี้มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับว่าวิธีพลศาสตร์เนี่ยถึงเราจะปรับเบสเชียร์ให้เทียบเท่ากับใกล้เคียงกับค่าของวิธีแรงจิตเทียบเท่าแล้วก็ตามนะแต่ฟอสในแต่ละชั้นเนี่ยมันจะไม่เท่ากับวิธีแรงจิตเทียบเท่านะครับเดี๋ยวผมจะให้เทียบดูให้ดูนะว่าตัวอย่างเนี้ยมันจะเทียบกับตัวอย่างในบทที่5ได้นะตัวอย่างบทที่5เป็นวิธี UBC 94นะเนี่ยตัวอย่างในรูป 5.11แรงเฉือนที่ฐานโดยวิธีแรงสิทธิเทียบเท่าได้ 61.33 นะแล้วลองเทียบค่าฟอสดูนะครับฟอสในแต่ละชั้นอย่ารูปที่มีแรงเฉือนมีแต่ฟอสไม่มีแรงเฉือนนะเดี๋ยวผมจดมาจากในรูป 5.11 นะครับ 5.11 ฟอสมันจะได้ 6.62 แล้วก็ 13.23 ก็ 19.85 แล้วก็21.63นะอันนี้เป็นฟอสในหน้า5.11ก็เห็นว่าถึงเบสเชียร์มันใกล้เคียงกันนะ 61.33 กับ55กว่าเนี่ยนะแต่ว่าฟอสในแต่ละชั้นจะต่างกันนะเพราะว่าตัวฟอสที่ได้จากวิธีพลศาสตร์เนี่ยมันได้จากการรวมโหมด4โหมดด้วยวิธีสแควร์รูทของซัมสแควร์ SIS นะครับไม่ได้แต่ว่าวิธีแรงจิตเทียบเท่าเนี่ยมันคือเอามันรวมกันโดยตรงเลยไม่ได้สแควร์รูทของตามสแควร์นะค่ามันก็เลยไม่ตรงไม่เท่ากันนะ สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเรารวมตัวเลขของตัวฟอสในแต่ละชั้นรวมกันลงมาทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้ารวมตามปกติมันจะไม่เท่ากับ 55.35 นะเพราะว่าไอ้ตัวเลขตัวนี้มันจาก
มาจากการรวมแต่ละโหมดด้วยสแควร์รูทของซัมสแควร์ไม่ได้ตัวเลขรวมกันปกตินะ ถ้ารวมตัวเลขตามปกติเนี่ยรวมด้วยประมาณนี้ก็น่าจะเกิน70ได้เกิน70แหละนะอันนี้ไม่ได้รวมตัวเลขปกติ ขั้นตอนที่8คำนวณหาตัวการเคลื่อนที่ของฐานการเคลื่อนที่ตัวนี้คือการเคลื่อนที่ที่วัดจากฐานนะจะใช้สูตรที่เราได้ค่าฟอร์สมาแล้วนะครับจำนวนคนแทนค่าตรงนี้เข้าไปอันนี้ก็คือสัมประสิทธิ์ของตัว K จากเดลต้าจากฟอร์สเท่ากับ K คูณกับค่าของเดลต้าดันย้ายข้างไปเดลต้าเท่ากับค่า k เท่ากับฟอร์สหารด้วยค่า k เพราะนั้นตัวที่ผมวงไว้ก็คือส่วนกลับของ k นะ เราก็จะได้การเคลื่อนที่ที่วัดจากฐานในแต่ละโหมดนะจากนั้นก็ผลต่างของการเคลื่อนที่ที่ลบกันหักลบกันในระหว่างชั้นนะมันก็จะได้เป็นการเคลื่อนที่สัมผัสเดลต้าสามเหลี่ยมนะคือเอาชุดจากไอ้ตัวตารางข้างต้นนะครับตัวนี้เอามาลบกันก็จะได้เป็นชุดตัวนี้แล้วก็มาเทียบกับค่าที่ยอมให้ใน UPC 94คือ 0.04h ถ้าอยู่ถ้ามายพอ1302ก็ 0.01 หรือว่า 0.02 h ตัวอื่นก็จะคล้ายกันครับการโมเมนต์พลิกคว่ำก็โมเมนต์บิดแล้วก็ค่าของ p delta effect ก็คำนวณในแต่ละโหมดเสร็จแล้วก็มาซัมสแควร์รูทซัมสแควร์เหมือนกันที่7นี่เป็นเรื่องของการออกแบบตัวเมมเบอร์ของคานเสาแล้วก็รอยต่อทำการทำรอยต่อให้โครงสร้างมีความเหนียวนะตัวโครงสร้างตัวโครงสร้างที่ผมใช้ตัวนี้เป็นโครงสร้างโครงก้อแข็งหรือว่า moment resisting frame นะซึ่งอาจจะมีดีเทล3แบบก็คือ OMRF IMRF แล้วก็ SMRF นะในขั้นตอนการคำนวณตรงนี้นี่ในบทที่5เนี่ยเราผ่านขั้นตอนของการคำนวณแรงเฉือนที่ฐานแล้วก็การตรวจสอบความมั่นคงจากตัวผลของ overturning momentค่าการเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างชั้นแล้วก็ P delta effect เนี่ยตรวจสอบมาแล้วในบทที่5นะครับหลังจากตรงนั้นเนี่ยเราจะคำนวณเอาไปใช้คำนวณการออกแบบขั้นรายละเอียดได้ก็คือบทเนี้ยบทที่7นะฮะงั้นบทที่7นี้จะเป็นขั้นตอนที่ผ่านบทผ่านขั้นตอนที่7ตรงนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ผ่านขั้นตอนที่8
มาแล้วนะครับมาที่ตรงขั้นตอนที่ทำรอยต่อนะในบทนี้จะเป็นเรื่องของ detailing รอยต่อตรงนี้ในการทำรายละเอียดรอยต่อแล้วตัวที่ทำมาแล้วนี่ผมจะผ่านนะครับเรื่องของการทดสอบความมั่นคงโครงสร้างที่เป็น OMIF ปกติแล้วเราจะมีที่ใช้ไม่มากนะครับก็คือมันเป็นโครงสร้างประเภทขอไข่ถ้าเป็นมยพ. 3.2 คือขอไข่ที่เอาไปใช้ได้นะและผมจะเริ่มจากรายละเอียดของ IMRF จะอยู่ในหน้า225นะครับหัวข้อ 7.6การออกแบบวงการต้านแรงดับที่มีความเหนียวจำกัดเริ่มจากเหล็กเสริมตามยาวในคานการจำแนกว่าเป็นคานการออกแบบเป็นคานหรือเป็นเสาดูที่แรงแนวแกนนะแรงแนวแกนในเมมเบอร์ถ้าแรงแนวแกนน้อยกว่า 10% ของกำลังของหน้าตัดจะถือว่าแรงแนวแกนน้อยมากก็จะเป็นการออกแบบคานเป็นหลักนะครับอันนี้พิจารณาเป็นคานดังนั้นถ้าแรงแนวแกนเกินกว่า 10% ของกำลังหน้าตัดก็จะพิจารณาเป็นเสาปริมาณเหล็กเสริมตามยาวขั้นต่ำ low minimum 14ส่วน FY ตัวนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปเหมือนกับการออกแบบคานทั่วไปอยู่แล้วนะครับปริมาณเหล็กเสริมสูงสุด 0.75 บวกโลบาลานซ์อันนี้ก็เป็นเหมือนเกณฑ์ทั่วไปอยู่นะครับกำลังโมเมนต์ดัดที่จุดต่อต่างๆมีการเช็คว่าโมเมนต์บวกที่จุดต่อเทียบกับโมเมนต์ลบนะต้องโมเมนต์บวกต้องมากกว่า1ใน3ของโมเมนต์ลบแล้วก็ที่หน้าตัดที่เป็นโมเมนต์อื่นๆนะกำลังหน้าตัดต้องไอตัวนี้ไม่ค่อยได้มีการเช็คเท่าไหร่นะกำลังหน้าตัดที่มากกว่า 1.5 ของโมเมนต์แม็กซิมัมนะทั้งบวกและลบเนี่ยมันไม่ค่อยมีการเช็คเท่าไหร่และตัวที่เช็คก็คือตัวโลมินิมัมนะที่ใช้เช็คกันมาก